โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พัทครับสวัสดีครับกลับมมาพบกับรายการของเราใช่แล้วครับอะไรนะไฮบริดไฮบริดไฮบริดท็อกไฮบริดท็อกคุณชอบจำชื่อรายการผิดอยู่เรื่อยเลยนะครับวันนี้ไฮบริดท็อกถือว่าน่าสนใจนะเป็นครั้งแรกปกติรายการเราจะเจาะจักรวาลนะครับจักรวาลของเครือข่ายนู้นเครือข่ายนี้นะครับอย่างเช่นเจมาร์ทมีธุรกิจอะไรบ้างใช่ไหมเราก็เจาะกันเยอะละนะครับวันนี้เรามาแหวกแนวหน่อยเป็นจักรวาลของพวกหุ้นที่เกี่ยวกับเหมืองเครือข่ายของการขุดเหมืองใช่ครับพวกน้อยหลายคนก็มีอยู่ช่วงหนึ่งหลายคนแบบเฮ้ยมาไหลหุ้นในพอร์ตเราใครจะมาขุดบิตคอยน์บ้างวะไม่เหมือนครับ หลายคนก็พอใครประกาศบอกจะขุดนิดหนึ่งเนี่ยโอ้ราคาวิ่งครับแค่ประกาศเองนะเครื่องไม่มีเลยนะครับถูกต้องแล้วก็เลยแหมหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมบริษัทเราไม่ประกาศบ้างอ่ะคราวนี้ต้องมาถามอาจารย์พัทว่าตอนนี้ตัวไหนครับที่ประกาศแบบชัดแล้วนะครับมีแผนจะขึ้นแล้วนะครับแล้วแผนของเขามีอะไรบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างฝากอาจารย์พัทมาส่องหุ้นขุดเหมืองกันหน่อยครับวันนี้ครับเริ่มเลยครับเหมืองของเราก็คือเหมืองบิตคอยน์นะครับแล้วก็อาจจะขุดแบบหลายอย่างก็ได้นะฮะแต่ก็คือก็เป็นขุดเหมืองนั่นแหละชื่อเท่ดีนะแล้วก็ไปรวบรวมข่าวนะครับของ e-finance นี่แหละแล้วก็มาดูว่ามีอะไรแล้วก็จะเริ่มเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับก็ที่จี๊ดจ๊าดเลยนะครับก็มานำตลาดเลยก็คือ JTS ตั้งไว้ 3,000 กว่าล้านนะครับผู้นำใช่ครับ 3,000 กว่าล้านเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้เลยนะครับก็คืออยู่ที่ 7,000 เครื่องนะ7,000 ไอ้ตัวเครื่องขุดเลยนะครับ UPA นี่รองลงมานะครับตั้งงบไว้ 1,600 นะฮะตั้งเป้าอนาคตจะยาวเลย 6,000 เครื่องแต่ว่าไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยกะไว้ที่ 4,000 ก่อนนะครับความสุดจัดของ UPA นะฮะไม่ได้ขุดที่ไทยครับไปขุดที่ลาวแล้วเหมือนเขาอะตั้งข้างโรงไฟฟ้าเลยค่าไฟมันดีกว่าว่าไงน่าจะคุยกันได้นะฮะประมาณนั้นแต่ของ JTS ตั้งในเมืองไทยนะฮะ UPA ตั้งลาวเลยนะครับแล้วก็จะมีคนที่ประกาศนะครับครับอย่าง AJA ก็ตั้งเป้าไว้ไม่เยอะนะครับตอนแรกก็ตั้งไว้ประมาณสัก500นะฮะจริงนี่ทำตัวเลขผิดนะก็แต่มาตร1นะครับก็คือจะเข้ามาที่300แล้วก็ไตรมาส2เนี่ยก็คือ500นั่นเองนะฮะก็ตั้งเป้าไว้140ซิก้านี่ตั้งไว้400นะครับก็น่าจะเสร็จปีนี้งบก็คือตั้งไว้200ล้านบาทนะครับ ECF 80ล้านนะฮะก็มีแค่นี้แหละหุ้นก็วิ่งแล้วนะครับ JTS เนี่ยก็คือเริ่มจากบริษัทไม่ค่อยมีงานทำนะครับแล้วก็แจ๊สก็ไปเอาบริษัทโทรคมนาคมของเขามาใส่แล้วก็เลยกลายเป็นมีงานทำแบบกำไรดีด้วยนะนะครับมาโชว์แล้วก็มาขุดเหมืองนะครับโอเคก็ส่วน UPA นี่เขาทำเรื่องรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับ AJA นี่ทำเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็มีความเกี่ยวข้องนะซิก้า DVD ก่อนใช่ไหมใช่ตัว AJ DVD ป่ะAJ DVD เลยฮะนั่นเลยใช่ไหมโอเคใช่เลยนะครับซิก้านี่ทำเหล็กนะครับคงเชี่ยวชาญทำโครงสร้างไงโครงสร้างใช่พวกสายร้อยต่างๆพวกนี้สายอะไรประมาณนั้นECF นี่เครดิเตอร์กับโรงไฟฟ้าเขามีโรงไฟฟ้าเองนะอ้าวแต่อยู่พม่านะครับใครนะ ECF เนี่ยเหรอ ECF มีโรงไฟฟ้าเป็นอยู่ที่พม่าโอ้โหโรงไฟฟ้ามินบูนะครับนะฮะแต่ก็เขาไม่น่าจะไปขุดที่น่านนะครับมาไปขุดยากตอนนี้เนาะใช่มาดูตัวแรกกันก่อนเป็น JTS นะครับแล้วเขาก็จะมีผู้นำเราผู้นำเลยคือมาคนแรกนะครับคนแรกเลยคนแรกเลยนะฮะจริงๆธุรกิจเขากี่ร้อยเด้งแต่ก่อนไม่มีอะไรฮะก็คือมีลูกหนี้เป็นแจ๊สเท่านั้นเองนะครับธุรกิจมีแค่นี้แหละ800กว่าล้านเนี่ยคือเหมือนเขาไปรับทำงานให้แจ๊สอะครับครับแล้วก็ยังไม่จ่ายตังค์นะฮะปี63ปุ๊บไม่รู้แจ๊สนึกอะไรขึ้นมาได้เฮ้ย JTS เองโตได้แล้วนะครับก็เลยจ่ายตังค์มานะเห็นไหมลูกนี้กันค้าลดลงเหลือ300
แล้วก็เริ่มไปรับงานมากขึ้นนะฮะไปซื้อบริษัทย่อยมาจากแก๊สตัวแม่นะครับหลังจากนั้นตัวปี64นะครับที่ดินอุปกรณ์ก็เริ่มใหญ่โตโอฬารมามากมายนะครับโอเคแล้วก็เริ่มมีกำไรเห็นไหมเริ่มมีกำไรมาตั้งแต่ปี63แล้วนะครับเนี่ยรายได้จาก100ขึ้นมาเป็น200นะครับกำไรจาก6มา44นะครับแล้วก็พอปี64มารวมเต็มที่ก็ขึ้นมาเป็น 1,800 กำไรก็200นะครับกระแสเงินสด400กว่านะครับแล้วก็งบก็คือสวยเลยตามสูตรนะครับอัตรากำไรขั้นต้น23สุทธิ14นะครับถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าค่อนข้างดีเนี่ยระยะเวลาการเก็บหนี้จาก 2,000 กว่าวันนะ2008ลงมาเหลือ87วันก็คือเหลือแค่แบบเป็นธุรกิจปกตินะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เลยทำให้ JTS เนี่ยวิ่งมาหลาย10เด้งกันเลยทีเดียวนะครับนี่แต่2บาทอ่ะกี่เด้งอ่ะแล้วทีนี้พอวิ่งมาเสร็จปุ๊บประกาศว่าทำเหมืองแต่เนื่องด้วยโปรเจกต์มันใหญ่มากเนี่ยใช้งบประมาณ 3,000 เนี่ยมันใหญ่กว่าสินทรัพย์รวมอีกตอนเนี้ยนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องทำเรื่องในการขออนุมัติผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งก็อนุมัติผ่านแล้วแหละนะครับโดยแหล่งที่มาของเงินก็คือทำการออกหุ้นกู้นะฮะออกหุ้นกู้มาเพื่อสร้างนั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะมีของดีก็คือตรงนี้นะครับในตัวนี้นี่เองนะครับเขาจะทำประมาณการเอาไว้นะครับครับถามว่าประมาณการกำไรที่ปรึกษาทำออกมาดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กำไรก่อนที่หักดอกเบี้ยก็ยังลบบ้างบวกบ้างนะบางปีดีๆก็200กว่าเท่านั้นเองนะครับก็ดูแล้วถือว่าหนักนะครับถามว่าหลักๆทำไมกำไรน้อยจังก็คือเขาให้นะครับการตัดค่าเสื่อมค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยค่าเสื่อมแค่3ปีก็ตัดกันหมดละ3ปี5ปีตัดหมดแล้วก็เลยอาจจะเห็นปีที่2 3เริ่มขาดทุนเนาะนะครับก่อนค่าเสื่อมนี่คือค่าเสื่อมไอ้พวกเครื่องพวกเนี้ยเหรอเครื่องค่าเสื่อมเครื่องขุดนะครับอ๋อเพราะว่าอายุการใช้งานมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแค่5ปีก็พอยุคไวใช่เออ2 3ปีจริงๆมันเริ่มขุดไม่ค่อยไหวแล้วนะพวกนี้มันเปลี่ยนกันเร็วมากเทคโนโลยีใช่ก็เลยตัดค่าเสื่อมเร็วนะครับแต่มันก็เป็นรายจ่ายไม่ใช่เงินสดนะเนาะนะครับประมาณนั้นทีนี้มาดูกันว่าเออรายได้ที่มาของพวกนี้เป็นยังไงนะฮะซึ่งอาจารย์จิมก็เป็นเรียกว่าอยู่ในตลาดเหมืองมาหลายปีเลยนะเคยคุยกันมาหลายปียุคแรกๆเลยทีเดียวนะฮะแรกเพราะว่าพอขุดเสร็จปุ๊บเราเครื่องเราตกรุ่นโคตรเร็วเลยแล้วก็รู้สึกว่าแต่ว่ามันก็ได้กำไรมานะเออมันออกมาตกรุ่นเร็วมันขุดไม่ไหวแล้วครับก็สุดท้ายก็มาเทรดอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีแรงจะไปเปลี่ยนเครื่องบ่อยๆนะครับอ่ะครับเพราะนั้นสมมติฐานที่เขาแบบ3ปีตัดค่าเสื่อมหมดเนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพราะเราเปลี่ยนรุ่นไวไงไอ้ที่เราตัดค่าเสื่อมแล้วเอาเงินสดนั่นแหละฮะมาซื้อมาลงทุนใหม่นะครับโอเคก็จะมี3ทางเลือกนะฮะก็คือลงทุนทั้งโครงการลงทุนบางส่วนแต่ว่าไอเดียจริงๆเขาก็คือ อยากลงทุนให้หมดนั่นแหละนะครับเนี่ยก็ถ้าลงทุนทั้งโครงการก็อยู่ที่ 6,300 เครื่องนะครับก็คือเป็น 1,800 กับ 4,500 ระบบไฟแล้วก็มูลค่าลงทุน 3,000 กว่าล้านนะครับ อันนี้เป็นส่วนที่กรณีได้รับอนุมัตินะครับจริงๆมันมีสองเอกสารอยู่200กว่าหน้านะนะครับครับใช่เยอะมากฮะเยอะมากนะครับแต่ที่ผมชอบอ่านก็คือไปหาตารางแบบนี้แหละว่ารายได้รายจ่ายเข้ามายังไงเนาะนะครับใช่ก็คือจริงๆแล้วรายได้จากเหมืองมันก็จะมาจาก2ส่วนเนาะก็คือ รายได้ก็คือมาจากราคาคูณด้วยปริมาณนะฮะโอเคก็คือขุดไอเดียคือขุดได้เท่าไหร่ตีราคาตลาดแล้วก็รับรู้เป็นรายได้ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขายก็คือรับรู้รายได้ตามราคาตลาดถ้าไม่ขายก็ตีมูลค่าสินทรัพย์ที่ขุดออกมาได้ครับตามราคาตลาดเหมือนกันอ๋อณตอนนั้นเหมือนกันณตอนนั้นก็เดี๋ยวพอถ้ามันขึ้นอีกก็บุ๊กเป็นกำไรอะไรอย่างเงี้ยฮะ
นะครับอือฮึโอเคก็ในส่วนของรายได้นะฮะที่ปรึกษาก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้จะประมาณการรายได้ปีหน้ายังไงเหมือนกันของบิตคอยน์เพราะว่ามันมีความผันผวนมากนะครับอย่างย้อนหลัง6ปีบวกมา 10,000% เงี้ยนะครับ3ปีพันกว่าถึงสิ้นปีอ้าวติดลบนะฮะปัญหาคือฉันจะประเมินราคายังไงนะครับแล้วก็มันมีความผันผวนมากนะครับอันนี้ไอ้สีส้มๆเนี่ยคือความผันผวนต่อวันนะนะครับบางวันผันผวน 50% อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นแปลว่าอะไรที่มันผันผวนเออร์เลอร์มากๆ 10% กว่าเนี่ยการที่เราจะประมาณการกำไรเนี่ยประมาณการราคาอนาคตค่อนข้างยากนะครับประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันในอนาคตราคาเนี่ยมีความคาดขึ้นสูงนะครับแล้วก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะครับทีนี้แต่ว่าที่วิเคราะห์ได้อันนี้คือเป็นเรื่องของปริมาณนะครับก็คือราคาคูณด้วยปริมาณนั่นแหละปริมาณก็คือมันก็จะมาจาก2 ส่วนเนาะก็คือตัว daily mine ก็คือส่วนที่1ก็คือจะเป็นส่วนแบ่งธุรกรรมต่อวันนะฮะนี่ของ Bitcoin ที่ผู้ขุดจะได้รับซึ่งก็ผันผวนด้วยนะฮะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับจำนวนแล้วก็ขนาดของธุรกรรมนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดมีคนมาแลกเปลี่ยนเหรียญกันเยอะในตัวราคาค่าธรรมเนียมก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับถูกครับแล้วธุรกรรมมากขึ้นใช่ถ้ามันคึกคักก็ดีเนาะนะครับใช่ประมาณนั้นครับโอเคอันนี้เป็นแล้วก็จำนวนแฮชรวมของเครือข่ายที่มีนะฮะโอเคก็แล้วแต่ว่าคนเข้ามาแก้มาแก้น้อยแค่ไหนนะครับโอเคแล้วก็เขาบอกว่านะแล้วเมื่อค่าธรรมเนียมธุรกรรมสูงขึ้นนักขุดก็เข้ามาทำกำไรก็มากขึ้นแฮชรวมของทั้งระบบก็จะมากขึ้นตามไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับค่าธรรมเนียมมันจะลดลงนิดหน่อยโอเคซึ่งเส้นสีเทานะครับก็จะเป็นตัว transaction นะครับ transaction ว่าแต่ละวันมีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็ hash rate คือเส้นสีส้มนะครับโอเคก็เป็นราคามันก็ขึ้นแล้วก็หลังๆมีช่วงหนึ่งถ้าจำได้มีจีนเนาะห้ามขุดเหมืองนะครับคนซิสเต็มก็หายออกไปจากระบบก็สมควรแฮชเรทก็ลดลงถูกต้องครับอันนี้เป็น daily transaction กับของ BTC แล้วก็ daily transaction fee นะครับสีเทาเป็น transaction volume นะฮะก็เป็นไปตามนี้มีขึ้นบ้างลงบ้างนะแรกๆไม่ค่อยมีตลาดมากก็แลกเปลี่ยนกันเองหลังๆเริ่มมีตลาดก็อยู่กันใน exchange นั่นแหละนะฮะก็ไม่ได้เขียนบล็อกใหม่นะครับโอเคแล้วก็transaction fee ก็หลังๆก็เริ่มน้อยลงเข้าไปแล้วนะครับเอกสารตัวนี้อยู่ตรงไหนลืมบอกนะฮะเข้าไปหน้าข่าวนะครับจะอยู่วันที่4กุมภาพันธ์เป็นรายงานของที่ปรึกษาการเงินนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นอัตราค่าทำธุรกรรมต่อวันนะครับช่วงนี้ก็มีค่อนข้างต่ำนะครับโอเคก็บอกว่าแต่โดยสรุปแล้วเขาก็บอกว่าไอ้ส่วนเนี้ยก็ประมาณการยากเหมือนกันประมาณอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะฮะเพราะมันโดนกระทบบ่อยบางทีอย่างอีลอนมัสก็บอกว่าเอ้ยเขาลดเขารับเอาเหรียญบิตคอยโอ้โหตอนนั้นก็คึกคักคึกคืนนะครับครับอันนี้คืนนี้ก็บอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งใช้บิตคอยเลยอะไรเงี้ยมันก็หายไปใช่ไหมฮะแบนทรานซิชันออกไปอะไรเงี้ยครับตอนนี้มันอยู่ช่วงกำลังแบบว่าโดนทุบโดนอะไรอยู่เรื่อยๆฮะครับแต่มันก็ไม่อายนะขึ้นลงๆประมาณยากครับประมาณการยากแล้วดูค่าเฉลี่ยเนี่ย5 ปีมัน100กว่าเหรียญบิตคอยเลยนะครับแล้วก็แต่ค่าเฉลี่ย7วันเหลือ10มันเหมือนแบบมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะนะครับส่วนที่2นี่ก็คือจะมาจากผลตอบแทนของการสร้างบล็อกต่อวันฮะซึ่งมันก็ขึ้นลงต่อวันด้วยใช่ครับอันนี้เป็นโชคเลยฮะรีวอร์ดนี่คือโชคเลยฮะมันออกมาเป็นยังไงมาให้ตัวโชคเนี่ย
มันขึ้นอยู่กับว่า1เวลาที่บล็อกมันจะต่อขึ้นมาใหม่ครับครับมันก็จะมีรีวอร์ดเกิดขึ้นมาคราวนี้ประเด็นมันอยู่ว่าณตอนนั้นน่ะคอมพิวเตอร์ของใครอ่ะไปแก้สมการตรงนั้นได้พอดีบางคนเขาก็เลยมีคอมพิวเตอร์ที่แรงเพราะว่าคอมพิวเตอร์ที่แรงเนี่ยมีโอกาสที่จะแก้สมการได้เยอะกว่าคนอื่นการที่เรามีโอกาสจะแก้สมการได้มากกว่าคนอื่นเราก็มีโอกาสจะได้รีวอร์ดมากกว่าคนอื่นใช่ไหมครับแต่บางคนคอมพิวเตอร์จะไม่แรงแต่ด้านโชคดีนะนาทีนั้นมันมีโจทย์ตัวเนี้ยมาแล้วมันจับได้พอดีแล้วมันแก้ได้พอดีอะไรเงี้ยรีวอร์ดก็จะเป็นคนที่แก้ได้คนสุดท้ายอ๋อรีวอร์ดอันนี้ก็เป็นเรื่องของโชคดีหน่อยใช่ถูกต้องประมาณนี้ซึ่งมันก็จะผันผวนแน่นอนฮะมันเป็นออกแนวแรนดอมหน่อยๆด้วยซ้ำตรงนี้นะครับแรนดอมด้วยนะฮะใช่มันโอ้ยสมการบิตคอยน์มันซับซ้อนมากครับมันเลยมีความสนุกอืมโอเคอันแรกนี่ก็คือสรุปมันก็เหมือนว่าเราขุดมาได้เท่าไหร่ก็ได้ทรานเซ็คชั่นไปใช่ไหมครับอืมครับอันที่สองนี่ก็คือเอาเป็นค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมไปได้ค่าฟรีไปอันนี้ก็คือเรื่องของรีวอร์ดอีกอันนึงที่สองนี่คือสมมติมีโจทย์ยากๆมาแล้วเราแก้ได้พอดีเป็นบล็อกเชนอะเชนที่มันกำลังจะสร้างบล็อกใหม่ขึ้นมาต่อบล็อกแต่ละบล็อกขึ้นมาแล้วด้านพอดีเราแครกไอ้บล็อกนั้นได้เราก็ได้ค่ารีวอร์ดเพิ่มอีกประมาณนี้โอ้ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยใช่ผลตอบแทนสร้างบล็อกเชนใหม่ใช่จำนวนบล็อกที่สร้างแต่ละวันจำนวนแฮชของเครือข่ายในแต่ละวันนะฮะใช่คู่แข่งเยอะใช่โอเคอ่ะโอเคแต่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าที่เนี่ยมันขุดมาเยอะแล้วนะครับอนาคตก็อาจจะขุดต่อได้อีกไม่มากเท่าไหร่และประมาณเนี้ยใช่มันจะออกยากคือพวกเนี้ยช่วงหลังมันจะขุดยากขึ้นเรื่อยๆอีกครับครับตามหลักของกติกาเนี่ยบล็อกมันจะถูกผมจำไม่ได้แล้วทุกๆ4ปีเนี่ยมันจะมีครับได้ทีละครึ่งของเขาที่แล้วอ่ะตามสูตรมันจำไม่ได้แล้วนะหลักๆก็คือทุกๆ4ปีมันจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งเปลี่ยนกติกาทีหนึ่งว่ามันต้องขุดได้ครึ่งหนึ่งงั้นหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มขุดยากขึ้นเรื่อยๆขุดยากขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ไอ้คำว่าขุดยากขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยเอามาเป็นสมมติฐานว่า 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะขุดได้เยอะแต่ว่าปีหลังๆเนี่ยอาจจะขุดได้น้อยลงอ๋อเป็นอย่างนั้นเนาะประมาณนี้นะครับโอเคเขาก็จะไล่เรียงของเขามาเรื่อยแหละนะครับโอเคเขาก็จะตั้ง assumption มาเนาะนะครับว่า Bitcoin price เนี่ยอยู่ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะโอเคนี่แหละทีนี้เขาก็สุ่มมานะว่ามันก็คงโตปีนึงประมาณสัก 15% นะโอ้โหให้คนเยอะเลยก็เลยกลายเป็น 48,000 50,000 50,000 70,000 แล้วก็กลัวไปเรื่อยๆเนาะนะครับแล้วก็ network hash rate นะครับก็โตประมาณปีหนึ่ง18แต่มันจะโตแบบลดลงเรื่อยๆเนี่ยฮะโต18 17 16 15อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคมันก็เลยทำให้รายได้โตไม่เยอะใช่คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะทำไมจำนวนเหรียญที่มันขุดได้น้อยลงทำไมถึงมีจำนวนแฮททำไมคนถึงอยากเข้ามาขุดกันมากขึ้นคุณอย่าลืมว่าจะมูลค่าของเหรียญมันสูงขึ้นด้วยไงแม้ว่าจะขุดได้น้อยก็ตามครับแต่ว่ามูลค่ามันก็สูงนึกออกปะขุดมันขึ้นไปดับแสนเหรียญขึ้นมาอย่างเงี้ยขุดได้นิดเดียวโอ้โหก็เยอะแล้วนึกออกปะสังคมมันก็ค่อนข้างที่จะออกแบบมาดีเหมือนกันนะครับครับอันนี้เขาก็จะประมาณการแหละว่าจะขุดได้กี่แฮชต่อวินาทีแล้วคุณจะขุดกี่ชั่วโมงคุณก็คูณเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้จำนวนเหรียญละนี่จำนวนเหรียญมากกว่าโอ้โหนี่เขาดูดิเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะได้กี่เหรียญเขาบอกไหมนี่เนี่ยเขาบอกว่าคาดว่าเสร็จแล้วจะได้ประมาณเนี่ยแปดล่างเนี่ยจำนวนเหรียญรวมเนี่ยจำนวนเหรียญรวมเนี่ยใช่ไหมใช่เนี่ยที่ขุดได้เขาบอกเนี่ยปี65เนี่ยเขาต้องมี126เหรียญจริงปะไม่รู้แต่ว่าจากการประมาณการเนี่ยเขาบอกว่าตามแผนติดตั้งแล้วก็ทยอยในเดือนสิงหา65 เสร็จปี66นะเพราะนั้น65ก็คืออันนี้ยังไม่หมดนะใช่ก็เราก็ต้องเอาราคาที่เขาประเมินปี65ไว้อ่ะแล้วคูณกับ126เหรียญเข้าไปอ่ะใช่ครับปี65เขาประเมินไว้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เขาบอกปี65ประมาณสักกี่หมื่นนะประมาณ55,000ก็เอา55,000คูณกับจำนวนเหรียญคูณกับ126เหรียญเนี่ยใช่โอ้โหนั่นแหละแล้วคูณ33บาทเข้าไปโอ้ถูกต้องใช่ไหม
ใช่ไหมนั่นคือกำไรโอ้โหแต่ปีถัดไปจะหกหกก็ตกใจเลยหกหกได้พันกว่าเหรียญเลยวะพันกว่าเหรียญแต่มาดู67ได้หรือ600แต่ว่ามูลค่าเหรียญมันสูงขึ้นใช่ไหมมูลค่าเหรียญสูงขึ้น 15% เออใช่ไหมใช่แต่มันก็จะเริ่มค่อยลดลงเรื่อยๆเนี่ย400 300 200อะไรเงี้ยนะก็ดูแล้วค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟเลยนะครับนี่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยระบบมันจะมีแต่พอ71ปุ๊บก็ทดแทนเครื่องใหม่เลยนะครับโอเคอ๋อเข้าใจแล้วแล้วก็มาแปลงเหรียญเนี่ยถูกต้องครับเหรียญ 33.5 อันนี้ก็จะเป็นบาทแล้วนะครับโอเค200กว่าล้าน 2,000 กว่าล้านแล้วก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นรายได้ที่เขาได้มาอันนี้ถ้าเกิดสมมุติแบบ 6,000 เครื่องที่เคยขุดมานี่มันได้ประมาณนี้จริงไหม6,000 เครื่องผมไม่ทราบเลยฮะ6แต่เขาบอก 6,000 เครื่องมันจะเริ่มปี65ใช่มั้ย66ใช่มั้ยมันก็เราก็ดูปี66เป็นหลักอ่ะครับเออใช่ที่มันกระโดดขึ้นมาประมาณนั้นอ่ะตอนนั้นอาจารย์จิมขุดอยู่กี่เครื่องตอนนั้นผมขุดอยู่ประมาณ6เครื่อง6เครื่อง6เครื่องขุดในบ้านเนี่ยขุดจนค่าไฟเนี่ยขึ้นเป็นเดือนละเป็นหมื่นอ่ะผมเครื่องค่าไฟเป็นหมื่นเลยพี่เป็นหมื่นเลยแล้วเปิดแล้วผมเองก็นอนไม่หลับเพราะว่ามันเปิดทั้งวันทั้งคืนแล้วอาจารย์พัดลองคิดภาพดูว่าถ้าระวังโครงสร้างไม่ดีเนี่ยไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยสวยนะเออสุดท้ายผมก็ตัดสินใจว่าเรามีมันก็นอนกังวลว่าจะออกไปนอกบ้านเนี่ยตอนนั้นโควิดยังไม่มีนะจะออกไปนอกบ้านเนี่ยทิ้งมันไว้ในบ้านเนี่ยก็กังวลนะถ้าบ้านไฟไหม้อะโอ้มันหมุนบุบ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 แล้วเปิดกระจกเปิดหน้าต่างนะครับเอาพัดลมแอร์ไม่ได้นะต้องพัดลมนะต้องพัดลมเป่าพอต้องเอาลมร้อนออกไปแล้วเอาลมเย็นเข้ามาข้างในแทนเอาหลักไดนามิกของที่เรียนมาคิดมาซะอย่างดีนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็นอนไม่หลับฮะเออก็พอคุ้มทุนนะครับพอคุ้มทุนก็เลิกเลยก็คุ้มทุนภายในไม่เกิน2เดือนอาจารย์ครับผมเอาเงินที่ค่าเซิร์ฟเวอร์คืนได้ทั้งหมดภายใน2เดือนครับช่วงนั้นมันก็หลายปีแล้วเนาะใช่หลายปีละเออใช่ใช่ครับแต่นี้เพิ่งมาขุดกันเองนะครับอันนี้ต้นทุนผันแปรฮะก็จะเป็นค่าไฟเนาะต้นทุนระบายความร้อนค่าบำรุงรักษาเมื่อกี้ของพี่นี่ค่าไฟ10,000ใช่ค่าไฟ10,000 6เครื่องเนี่ยอะไรเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่นี่อันนี้ค่าไฟ700ล้านก่อนแล้วมันคุ้มกับนี่คือรายจ่ายใช่ไหมไอ้คุ้มน่ะก็เออคุ้มนะก็ปีนี้มันได้มา 2,500 เนี่ยพี่อ๋อกำไรค่าไฟ700ล้านสบายสบายค่าไฟ700ล้านไอ้ผมว่าพี่ต้องแบบมีโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเองอ่ะเออแล้วโครงการเนี่ยเอาจริงพนักงานก็ไม่ต้องจ้างเยอะเลยนะพนักงานดูแลเนาะไม่มีอะไรเลยเครื่องมันปล่อยรันไปคนก็แค่มาดูว่ามันยังทำงานได้ดีเหมือนเดิมไหมจ้างพนักงานไม่กี่คนเนี่ยต้นทุนก็มีอยู่แค่เนี้ยเขาบอกว่าใช้ไฟอยู่ 16,000 เมกะวัตต์ต่อเดือนแล้วก็ค่าไฟคือ 3,500 บาทต่อเมกะวัตต์นะฮะก็จับคูณกันไปว่าใช้เท่าไหร่นะครับค่าระบายความร้อนนี่เมื่อกี้พี่แค่เปิดหน้าต่างแค่อันนี้เปิดพัดลมทำนู่นทำนี่ค่าระบายความร้อน 600,000 บาทต่อเดือนนะผมนี่แค่เปิดหน้าต่างแล้วให้มันโฟลว์นะครับโฟลว์ออกไปเท่านั้นเองนะครับแล้วเอาพัดลมจ่อเลยนะเออครับแต่นี้มันต้องพัดลมแบบยิ่งใหญ่ไงใหญ่มากเฮ้ยแต่ว่าผมสงสัยว่าค่าไฟเยอะขนาดนี้ทำไมพวกกราฟเขาไม่คิดทำบ้างวะโอ้ถ้ากราฟทำนี่คือสบายเลยนะเออแต่ยุพาเขาก็มีโรงไฟฟ้าใช่ไหมที่อาจารย์พัดบอกมีแต่ว่ามันเป็นโรงไฟฟ้าอยู่แบบต่างประเทศเป็นโซลาร์เซลล์อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ยุพานี่ถ้าไปทำที่ลาวติดโรงไฟฟ้าเลยอันนี้ฉลาดทำที่ลาวทำได้ค่าไฟอาจจะเจรจากันได้ถูกไหมใช่ใช่น่าจะเป็นของเขาด้วยพี่อ๋อโอเคอ่ะนี่คือต้นทุนนะมีแค่ค่าไฟอย่างเดียวค่าระบายความร้อนค่าอะไรอีกบำรุงรักษาครับรักษา
อันนี้เขาตั้งไว้ร้อยละ5ของมูลค่าเครื่องก็ประมาณ100กว่าล้านนะครับค่าอะไรค่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้นทุนในการขายนะครับก็เป็นค่าฟรีนะปูฟรีประมาณร้อยละ2นะครับแล้วก็เข้าไปขายในตลาดก็จะมีเรื่องของ exchange ว่าจะเข้าจะออกอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ค่าคอมค่าอะไรค่าจ้างที่เกิดขึ้นโอเคก็ประมาณร้อยละ2นะครับก็รายจ่ายก็ประมาณนี้ค่าไฟประมาณปีละ800ล้านฮะค่าไฟแล้วก็มีพนักงานอันนี้นะเขาบอกว่าผู้บริหารเนี่ยเงินเดือน1.5 ล้านเฮ้ยผมไปทำงานที่บริษัทนี้ได้ไหม เป็นผมก็ทำนะแล้วก็พัฒนาระบบไม่ต่อตอนนี้หลายคนหรือเปล่าน่าจะหลายคนมั่งนะฮะหลายคนมั่งคนเดียวคงไม่ไหวนะฮะ นี่มีค่าพัฒนาระบบด้วยนะครับเนี่ยควบคุมทำนู่นนี่นั่นนะประมาณเดือนละ200,000แล้วก็ค่าเช่าที่นะเดือนละ1.2 ล้านปรับ 10% ทุก3ปีนะครับแล้วก็มีออกหุ้นกู้ด้วยฮะอันนี้ 3,000 ล้านก็ประมาณ 48 ล้านบาทนะครับเขาสรุปมาเป็นตารางเนี่ยเนาะนะครับค่าพนักงานเท่าไหร่นะครับค่าเช่าที่กี่บาทออกหุ้นกู้เท่านี้นะนะครับก็ต้นทุนคงที่ก็ประมาณปีละ40-50 ล้านไม่เยอะนะฮะใช่งบลงทุนนะฮะ6,300 เครื่องนะฮะก็คือเป็น 1,800 เครื่องซื้อจาก Premium Asset Premium Asset ก็เป็นบริษัทลูกของแจ๊ดแม่ซื้อต่ออีกทีหนึ่งมาก็ซื้อต่อกันมา700กว่าล้านแล้วก็อีก 4,500 เนี่ยสั่งกับผู้ผลิตโดยตรงใช่แล้วก็มูลค่าเครื่องประมาณ 2,768 ล้านบาทนะระบบไฟฟ้าครับก็ประมาณ200กว่าล้านระบบโครงข่ายอีก6ล้านโครงสร้างพื้นฐานอีก132ครับอุปกรณ์อื่นอีกนิดหน่อยนะครับก็คือปี6ปีเนี้ยปีเดียวเนี่ยลงทุนอย่างเดียวเลยก็คือ2,800ล้านหนักหนักหนักเงินนะอยู่ค่านะใช่ แล้วก็อันนี้เป็นค่าเสื่อมเนาะครับเขาก็จะตั้งไว้แบบว่าให้มันตัดไวๆนะครับเนี่ยเครื่องขุดบิตคอยน์3ปีก็พังแล้วนะครับพอเราเปิด24ชั่วโมงนะครับส่วนระบบอื่นตัด5ปีนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากสิ่งที่เราอยากดูจริงก็คือเราอยากดูตัวนี้ว่าเหลือกำไรไหมนะเป็นไงเหลือไหมก็ปี66นะมีรายได้อยู่ 2,500 ค่าไฟ800ค่าใช้จ่ายคงที่171ก็คือมีกำไรเบื้องต้นนะก่อนหักค่าเสื่อมประมาณ 1,600 รวมค่าเสื่อมไป900นะฮะก็เหลือกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีประมาณ600กว่าล้านใช่แต่ว่าโดนดอกเบี้ยไป187ฮะแล้วก็เหลือกำไรอยู่500ล้านผ่านไปอีกปีนึงนะครับรายได้หายครับเพราะอย่างที่บอกบล็อกมันก็หายไปถึงแม้มันก็ไม่ได้ชดเชยเราขุดได้น้อยลงเนาะแต่ราคามันก็ขึ้นแหละแต่คูณกันมันหายไงนะครับก็เหลือ 1,700 ปีที่2ก็ขาดทุนนะครับแต่ในแง่เงินสดก็ยังบวกอยู่นะนะครับบวกมา800นะครับแล้วก็68ก็ลงมารายได้ลงมาเหลือ 1,300 ละนะครับแล้วก็ลงมาค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับปี71เนี่ยเหลือแค่400นะครับคือมองเหมือนเครื่องพังหมดแล้วอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็กระแสเงินสดนะครับก็ยังพอเป็นบวกได้อยู่นะเนี่ยปีนี้ลงทุนไป 2,900 นะครับปีหน้าจะได้แคชคืนมา 1,000 กว่าล้านแล้วก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นแปลว่าที่ลงไปเนี่ย3ปีต้องคืนทุนประมาณนี้แล้วมูลค่าเหลือที่มันงอกมานะเงินที่งอกมาจาก 2,000 กว่าล้านเนี่ยเหลืออยู่40ล้านบาทฮะ
แปลว่าอะไรแปลว่าลงไปแล้วก็ขุดมาเนี่ยเราหักต้นทุนไปแล้วนะเงินงอกมาแค่40กว่าล้านนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ที่ลงไปได้ผลตอบแทนใกล้ประมาณนี้นะครับประมาณ 18% ต่อปีนะคือ40มันคือให้นึกภาพอย่างเงี้ยครับสมมติเราลงทุนไป100นึงเราต้องการผลตอบแทน18ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าโครงการที่เราขึ้นมาปุ๊บเรามีต้นทุนแล้วคือ118 40ล้านคือส่วนที่เกินจากอันนั้นขึ้นมาแค่นั้นเองนะถามว่ามันเป็นบวกไหมมันก็โอเคได้ผลแทน 18% ต่อปีอะพี่คิดว่าโอไหมโอสิเออ18นะโอสิเออเออมันก็ใช้ได้นะมันก็ไม่ได้แย่อะไรกันขนาดนั้นไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้ขี้เหร่ครับแต่ว่าแต่ว่าเวลาเปลี่ยนไอ้แฟกเตอร์เช่นราคาบิตคอยเปลี่ยนไปเนี่ยแฮชรวมไปหรือว่าเดลี่ทรานซิชันฟีเปลี่ยนไปนะฮะมันก็มูลค่าค่อนข้างเหวี่ยงเหมือนกันนะครับครับโอเคเพราะฉะนั้นจากที่เขาทดสอบมาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เลยแนะนำให้ผู้ถือหุ้นว่ามันไม่ค่อยเวิร์กแล้วก็มีความเสี่ยงเยอะเกินไปล่ะเอาเถอะโอเคแต่ว่ากำไรปี64เขาโตดีมากเลยจารย์เพราะเขาโตมาจากบิตคอยน์เนี่ยหรอปี64อ่ะปี64เอามาจากธุรกิจตัวไอ้เหมือนรับวางระบบเครือข่ายเขาอะครับอ๋อโตจากปีก่อนเขาโตแค่ประมาณ40ล้านเนี่ยปีนี้ก็โต200กว่าล้านเลยนะใช่พี่ยังไม่ได้มาจากบิตคอยน์ล้วนๆใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูว่ากำไรมันจะบวกไปเท่าไหร่ถ้าเรากะตัวนี้พี่กำไรก่อนภาษีครับมันก็มีตั้งแต่บวก500ลบ300หรือไม่ก็200เพราะนั้นตีไปกลมๆผมว่าน่าจะบวกถั่วๆประมาณ200อ่ะพี่อืมอ๋อนะ200ล้านลงทุนไป 2,000 อ่ะ 10% ใช่ไหมแต่วันนี้ฮะ market cap อยู่ที่ 250,000 ครับเฮ้ยนี่มันใหญ่แบบนี่มันใหญ่เท่ากับเดี๋ยว 250,000 นี่ประมาณบริษัทไหนอาจารย์เอาสักบริษัทที่มันแบบดังๆเนี่ยคุณเคยดิเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง EA นี่ market cap เท่าไหร่เดี๋ยวเราเรียงตาม market cap ได้ฮะเราเรียงเลยเราเรียงเลยเรียง อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะฮะ คือถ้า JTS ทำดีๆนี่เป็นหุ้นเซต50ได้เลยดูดิแต่ว่าเรื่องสภาพคล่องไม่ถึงใช่ไหมมันเลยเข้าไม่ได้ไม่น่าจะถึงกำไรก็ไม่ถึงเรียงตาม market cap ฮะครับผมจากมากไปหาน้อยเลยฮะก็รอเขาแป๊บหนึ่งนะมันต้องใช้การคำนวณแบบได้เลยฮะนะ ต้องซอสขั้นสูงนี่จริงธุรกิจอันนี้ก็คือเหมือนกันหมดใช่ไหมอาจารย์พัฒน์นี่เรียงไงวะเรียงแล้วนี่เบอร์อยู่ตอันดับ21ฮะ21โอ้โห EA อยู่200,000กว่าเหมือนกันใช่เอาง่ายๆ EA 200,000กว่า JTS 300,000กว่าตอนนี้มูลค่า market cap ของ JTS เนี่ยมากกว่า Central Retail มากกว่า PTT GC มากกว่า KTB Mint มากกว่า KTC มากกว่า KTC ด้วยมากกว่า True อีกเดี๋ยวก่อนนะผมว่าเราช่องก็ทำงานกันอย่างหนักหน่วงไอ้นี่จ้างพนักงาน15ล้านบาทใช่ไหมบอกเมื่อกี้ค่าผู้บริหาร15ล้านใช่15ล้านนี่ขึ้น market cap มาเป็น200,000 200,000ล้านได้เลยเหรอโอ้ยนะคือราคามันขึ้นจนกระทั่ง market cap มันโตขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่พี่ PE มันกี่เท่าจันพัฒน์ตัวเนี้ย PE 1,144 เท่าขอให้โชคดีฮะขอให้โชคดีครับเฮ้แต่เขามีกำไรอันนี้มาตั้ง200เลยนะ200เอาจริงๆอ่ะก็ถ้าใครมีอยู่แล้วอ่ะก็ดีใจด้วยแต่คนที่เข้ามาตอนหลังเนี่ยผมว่าก็หนาวๆอยู่อ่ะครับก็เอาจริงถ้าเป็นผมมองเนาะอย่างน้อยนะ 200,000 ล้านผมขอกำไรสัก 5,000 ดิก็ได้แล้วนะอยู่แล้วนะอยู่ได้แล้วนะ5,000 นี่คืออยู่ได้แล้ว
ยู่ได้ละคนศรัทธาละคนมีศรัทธาละใช่ปะครับแต่ตอนนี้กำไรถ้าที่เขาทำเนาะมันก็อยู่ที่ประมาณ200 300แถวๆเนี้ยพี่เออพอ300นะแสดงว่า JTS ต้องมีโปรเจกต์ลับซ่อนอยู่ด้วยอีกถ้าเขาอยากยืน market cap เท่านี้คุณเหรียญไม่พอคุณเหรียญยังไม่พอแต่ผมว่าเขาอาจจะมีโปรเจกต์รับก็ได้แล้วก็รอต้องมีรับต้องรีบมาต้องคิดละเดี๋ยวไม่งั้นมันตกเดี๋ยว S curve ต้องหาตัวใหม่มาเสริมใช่ไหมคือเป้าคือกำไรต้อง 5,000 ดิเออโอเค54 20ก็ประมาณ PE 40เท่าเนี่ยยังพอมีตรรกะโอเคกับ 1,000 เหลือ40เนี่ยโอเคคนเทรดได้พี่โอ้สบาย40เท่านี่ในกลุ่มพวกเทคอะไรนี่เขารับกันได้อยู่แล้วน้อง80เพิ่งรับกันได้เลยใช่ไหม80 100นึงอะไรสบายๆแต่ 1,000 นี่มันก็ไม่ไหวนะอ่ะโอเคก็ต้องดูละกันนะพี่ว่าเขาจะมีโปรเจกต์อะไรมาเพิ่มเติมไหมเออมาทำแล้วทำได้จริงไหมคราวนี้ท่านพัดหุ้นในกลุ่มพวกเนี้ยจริงๆแล้วเรื่องต้นทุนต่างๆอ่ะผมว่าไม่หนีกันนะครับคนที่มาขุดเหมืองอ่ะบริษัทที่จะมาขุดเหมืองอ่ะผมว่าที่จะเทสทำไว้เมื่อกี้ผมว่าทำไว้ดีมากเลยแล้วก็ผมว่าต้นทุนอะไรต่างๆไม่หนีกันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเครื่องเท่านั้นแหละใช่ไหมขึ้นอยู่กับวอลุ่มของเครื่องว่าเครื่องมีกี่เครื่องคุณก็หารสัดส่วนกันไปเลยตามนั้นเลยคราวนี้ในกลุ่มนี้อาจารย์มันมีใครอีกไหมที่จะมาเป็นผู้ท้าชิงกับ JTS เพราะ JTS เขาเป็นคนนำร่องเลยใช่ไหมมีใครอีกไหมหรืออะไรนะถ้าดูตามจำนวนนะพี่ครับจะเป็น UPA ฮะเขาตั้งเป้าไว้ 6,000 มันใกล้กันมากเลยเนาะใกล้กันมากนะแต่ว่าไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 พี่มาดูงบของ UPA กันละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็เขาแบ็กดอร์เข้ามานะครับแล้วก็ทำโรงไฟฟ้าแล้วก็เพิ่งมาสำเร็จก็คือเมื่อสักปี2ปีนี้ที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ก่อนสินทรัพย์ก็อยู่ประมาณเนี่ย 2007-2006 นะครับแล้วก็ปี63ก็ไม่รู้ไปกินดีหมีมาจากไหนเนาะเออโดดเข้าไปเพิ่มทุนเข้ามาพี่ 5,000 แล้วก็ไปซื้อโรงไฟฟ้าแล้วก็64ก็เพิ่มมาอีกแล้วก็ซื้อโรงไฟฟ้า65ก็อย่างที่เห็นก็คือมาทำตัวนี่นะครับก็เราก็เห็นแล้วว่าตัวที่ดินอาคารอุปกรณ์ก็ใหญ่ขึ้นเนาะนะครับก็ถือว่าดีแล้วก็ DE ค่อนข้างน้อยคุณมีทุน 3,000 เนี่ยพี่นี่แค่ 1,500 เองถือว่ายังน้อยอยู่มีโอกาสที่กู้ได้ต่ำๆก็หลักพันล้านนะพี่ยังกู้ได้อีก กำไรอันนี้คือเพิ่งเริ่มโรงไฟฟ้าเพิ่งเริ่มเปิดมันก็เลยแบบยังขาดทุนอยู่นะครับ ยังน้อยๆอยู่นะครับแคชโฟลว์ก็เริ่มมีนิดหน่อยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็คือ UPA เนี่ยก็ยังเรียกว่าเพิ่งเริ่มแต่ว่าถูกกว่าคือ JTS เนี่ย market cap 200,000 กว่าล้านแล้ว UPA เพิ่ง 7,000 นะครับ 7,000 มีได้อีก 7,000 20เด้งครับนี่แหละก็Bitcoin ที่ว่าคือไปลงที่ลาวเลยนะนะครับนี่ฮะนี่แก้ไขเพิ่มเติมมันก่อนเห็นในเฟซนะฮะเขามีนักลงทุนไปดูที่ลาวเลยนะครับเขาก็ถ่ายวิดีโอมาคือเผืองเนี่ยอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าเลยพี่ลากสายมาเลยมีจริงพี่มีจริงนะใช่ไหมใช่นี่ก็ไปทำเหมืองเนาะมีใบอนุญาตแล้วก็ลงทุน 2,000 เครื่องครับพี่โอ้โหเล่นใหญ่เหมือนกันนะเล่นใหญ่ได้นะแล้วก็แบ่งประโยชน์60 40ครับพี่คืออ่ะเองเอานั่นมาเลยเอาเครื่องมาลงเดี๋ยวแบ่งให้60 40นะครับอ๋อแบ่งๆเดี๋ยวก่อน60นี่แบ่งใครๆ40กับใครบ้าง60นี่คือ UPA ได้นี่ไงของเรา60ครับพี่แล้วสัญญาผู้สัญญา40ครับพี่ผู้สัญญาที่เอาเครื่องมาลงเนี่ยเหรอใช่ๆๆเนี่ยฮะแสดงว่าเขาไม่ได้เอาเครื่องเขาไม่ลงทุนด้วยตัวเขาเองเหรอเขาไปแบ็คดอร์เอาเหมือนลงทุนคู่กันนะพี่อ๋อ
เพราะว่าคู่สัญญาที่เราทำเขามีมีใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบเหมืองนะครับแอคควายมาเข้าเลยแล้วก็ทำเลยแล้วบริษัทก็คือมีหน้าที่เอาเครื่องมาลงนะครับแล้วก็แบ่งกันเหมือนขีดยางครับพี่ง่ายดีแบ่งกันมีนั่นฉันมีนี่ใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือลงทุนเพิ่มอีก800กว่าล้านนะนะครับทำเครื่องขุดทำอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือหุ้นแบบไทยไปสิงคโปร์เข้าเราอันนี้ควายกันนั่นเลยนะกันแบบประเทศเลยแบบบันเทิงเลยนะนะครับโอเคแล้วพอแอสเซทมันใหญ่มากก็จะต้องมีรายงานแบบเนี้ยมาให้ดูว่าพาร์ทเนอร์เราเป็นใครอยู่ที่ไหนถือหุ้นยังไงนะครับเนี่ยวันเดือนปีทำรายการขนาดรายการเป็นเท่าไหร่ฮะไซส์เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็มีแค่นี้แหละโอเคโอ้มีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับก็กำไรก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับหลัก100 200เท่านั้นแหละนะฮะแต่นี่จะรับไปแล้วรู้ปี65ใช่ไหม65เนาะปี65เพราะตอนนี้ก็เริ่มเสร็จแล้วนะครับทำกันเร็วมากนะครับต้องดูไตรมาส1ปีนี้แหละว่าเป็นยังไงไตรมาส1ใช่ครับไตรมาส1ไตรมาส2ก็น่าจะมาเออนะอ่ะหน้าตามหน้าติดตามหน้าติดตามอ่ะทีนี้ก็จะมีเจ้าเล็กๆนะเอาอีกสักเจ้าก็ได้ครับน่าจะเหมือนกันหมดแล้วเนาะซิก้าซิก้าก็ได้ซิก้านี่ก็เป็นหุ้นหู้ร้อนอันหนึ่งนะครับเฮ้ยทำไมมันลงอย่างนั้นนี่คืออะไรยิวเป็นท่าราคาส่งผลยุคนี้เขาทำกันแบบนี้พี่ทำเล็กๆนะงบก็ไม่มีอะไรแต่ที่ขึ้นมาก็คือธุรกิจเหล็กเขาตั้งโรงงานใหม่แล้วมันมีเป็นคอขวดอยู่อะพี่ครับแล้วก็ไปทำไอ้แวร์เฮ้าใหม่อะไรใหม่แล้วก็ไปตั้งศูนย์ขายนะไม่ได้ขายส่งแล้วขายปีกเลยนะครับขายปีกอยู่ตรง DCC อะพี่กระเบื้องฮะไดนาตี้ซีรามิกก็กำไรก็เลยกระโดดขึ้นมานะครับแล้วก็บวกมีข่าวซอรี่ทำเหมืองด้วยนะครับหุ้นก็เลยวิ่งฮะวิ่งมาแบบกระจุยกระจายใช้ได้นะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นหลายเด้งอยู่เหมือนกันนะจากที่อีบาทอ่ะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับ ATA นี่งบของเดิมไม่ต้องไปดูเยอะนะเพราะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วน ECF นี่แค่ออกข่าวนะว่าจะลงทุนนะครับก็คือตั้งไว้80ล้านแต่ว่าเป็นเท่าไหร่ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอเคก็คือวันนี้นะครับโดยสรุปก็คือเราก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วล่ะนะครับว่าเหมืองมันเป็นอะไรรายได้มาจากไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็แล้วดูอนาคตใครลงทุนเยอะใครลงทุนน้อยประมาณนี้นะครับก็เริ่มพอเห็นภาพแล้วเดี๋ยวอาจารย์จิมลองส่องกราฟส่องกราฟไหมส่องกราฟนิดหน่อยแป๊บหนึ่งขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะการฝากผมเป็นสต็อปแชร์เลยนะครับแล้วก็อนุญาตซื้ออ่ะเรียบร้อยแป๊บหนึ่งนะครับแชร์สกรีนนะครับกำลังเปิดชาร์ตเห็นหน้าจอผมแล้วเนาะเห็นแล้วครับเดี๋ยวขอเริ่มจาก JTS ก่อนเลยนะครับ JTS ก่อนเลยนะครับกำลังฮอตเลยฮะจะเปิดละนี่โอ้โหขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไล่ไปเรื่อยนะครับนะตอนนั้นผมก็ไลฟ์ JTS อยู่ทุกวันนะแล้วผมเองก็ไม่รู้ว่าทำเหมืองคือข่าวมันออกทีหลังผมก็เริ่มวิ่งมันทำอะไรของมันวะถ้ารู้ว่าทำเหมืองเนี่ยคงซื้อไปตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้มันแบบกำลังโอบไลฟ์ทุกวันไงผมก็จะเห็นหุ้นตัวเนี้ยโอ้โหมันขึ้นมาเนี่ยจันทร์เขาเห็นแล้วว่ามันขึ้นมาตั้งแต่สเตจที่ผมไลฟ์แรกๆจนแถวช่วงเนี้ยครับแต่กระทั่งมันทะลุขึ้นมาจนไม่กี่เลเวลละต่อไม่รู้ต่อยังไงละครับนะครับนะตอนนั้นก็ผ่านแต่ว่าจริงๆแล้วตอนที่เรารู้ว่าก็ทำเหมืองก็ไม่คิดว่าโอ้โหจะมาได้ไกลเป็นแบบถึงขั้นเป็นใช่เป็นขนาดนี้นะตอนนี้ก็สังเกตไหมว่าราคาเนี่ยเขาโดนทุบแรงๆอยู่ช่วงนึงทีเดียวเองนะครับกลับมาทำนิวไฮอีกแล้วโคตรแข็งแรงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถึงบอกใครที่มีตัวนี้อยู่เนี่ยก็ถือรันไปเถอะนะครับนะแต่คนที่ไม่มีเนี่ยก็คุณอาจต้องคิดเยอะสักนิดหนึ่งคิดเยอะสักนิดหนึ่งว่ามารับไม้ต่อตอนนี้ก็ไม่หมูแล้วนะครับนะกราฟตอนนี้นะครับก็
ก็เห็นไหมครับว่าไฮเดิมที่ทำไว้สำหรับบริเวณนี้นะครับมันมีมาทดสอบ1ครั้งก่อนนะครับแล้วก็ไปต่อได้งั้นก็สั้นๆก็คือ320บาทที่มีคนจะไหลก็ไปกลับมาตรงนี้นะครับที่เทสรอบล่าสุดแล้วก็สามารถยืนได้เนาะครับ JTS นะแต่จะไปไหนก็ไม่รู้แหละตอบไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับจุดอันนี้คือเป็นแนวเทรดดิ้งแล้วพี่เออแนวดิ้งละอันนี้ UPA บ้าง UPA ยังพอดูมีความหวังตรงที่ว่า1วอลุ่มนะครับเพิ่งเริ่มเข้ามาเล่นจริงๆหนักๆเนี่ยไม่นานเหมือนเขาก็ทุกคนก็เพิ่งเริ่มรู้ไม่นานนะครับเหมือนประชาชนอ่ะพับบิกกันไม่นานก็เพิ่งรู้กันตอนนี้นะครับสังเกตดูว่าตอนที่เขารู้เสร็จเนี่ยครับราคามีการพักตัวลงมาก่อนงั้นแล้วเนี่ยช่วงจังหวะที่ทุกคนรู้พร้อมกันเนี่ยมันก็ไม่ได้หนีกันมากราคาตรงนี้เนาะงั้นโซนแนวรับสำคัญประมาณสัก49ตังค์ถึง53ตังค์เนี่ยเป็นแนวรับหลักที่ไม่ควรจะหลุดถ้าเกิดหลุดมันต้องฟอร์มตัวกันใหม่อีกรอบหนึ่งงั้นแนวรับสำคัญประมาณนี้ครับ49 53ตังค์เนาะครับยุพา UPA ดูเหมือนจะดูมีลิฟต์รีวอร์ดที่ดูดีกว่าหุ้นตัวแรกเมื่อสักครู่นี้นะมุมของลิฟต์รีวอร์ดนะถัดไปดูตัวซิก้ากันบ้างครับอันนี้ก็จากตอนแรกผมก็นึกว่าขึ้นมาเพราะเหล็กนะเหล็กราคาดีมีสินค้าใหม่มีจุดขายใหม่ๆเขาอยู่กลุ่มเหล็กใช่ไหมทำหมื่นอยู่ตัวไหนเขาอยู่กลุ่มไหนเขาอยู่กลุ่ม MAI อ๋อเป็นวัสดุก่อสร้างพี่อ๋อก็ราคาเนี่ยครับขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ไหลลงมาค่อนข้างที่จะกลับมาเท่าที่เดิมนะครับมองดูแล้วจริงๆแล้วตัวซิก้าเองเนี่ยมีการพักตัวออกข้างที่ค่อนข้างนานนะครับกราฟอย่างเงี้ยถ้าสังเกตดูว่ามีการขึ้น1ครั้งนะครับไหลลงนะครับขึ้น1ครั้งไหลลงขึ้นไหลลงเนี่ยก็พยายามนะครับอย่าทำโลใหม่คุณก็มาร์คโลเดิมบริเวณนี้เอาไว้นะครับก่อนที่เขาเคยมาร์คเอาไว้งั้นตอนนี้จังหวะนี้เป็นจังหวะไซด์เวย์อยู่นะครับพอเป็นจังหวะไซด์เวย์นะครับก็อย่าหลุดโซนประมาณสัก 6.9 นะครับ 7.4 นะครับไม่มีปัญหาอะไรนาทีนี้เป็นจังหวะแบบว่าเก็บของรอบใหม่อารมณ์เก็บของรอบใหม่นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะมีตัวไหนอีกไหมหรือพอละซิก้า UPA ไปแล้ว ECF นะECF นะ ECF นะ ECF ECF East Coast Furniture ครับนี่ทำเฟอร์นิเจอร์โอ้โหเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมครับนะตอนนี้หันมาคุมบิตคอยนะตอนนี้ต้องมือโหดครับตอนที่ว่า1ครับตอนที่ประกาศเหมือนทุกคนรู้พร้อมกันแล้ววอลุ่มเข้าเล่นแน่นๆครับขายเลยโอ้โหขายใส่เลยนี่สังเกตดูนะครับเบรกขึ้นมาแล้วขายใส่เลยนะครับกราฟนี่เสียทรงเลยนะเพราะว่าตอนขายใส่เนี่ยทำโลใหม่ด้วยนี่ถือว่าถ้าเทียบในความโหดต้องถือว่า ECF เนี่ยเจ้ามือโหดกว่าหรือคุมได้เบ็ดเสร็จกว่านะครับเพราะว่าพอราคาทำโลเสร็จปุ๊บก็กลับไปที่เดิมเหมือนใครที่ทิ้งตอนทำโลอ่ะก็ต้องมานั่งเสียใจใช่ไหมเพราะว่าทำโลใหม่แล้วทิ้งของนะนี่ถือว่าหุ้นอย่างเงี้ยเจ้ามือคุมได้เบ็ดเสร็จแปลว่าทิศทางของเขาเนี่ยก็ต้องดูเลยฮะคือถ้าเขาพร้อมนะครับอะไรก็รั้งไม่อยู่เพราะว่าเจ้ามือคุมดีทำโลเสร็จปุ๊บกระชากกลับนี่ถือว่าแน่นอนครับใช่ครับงั้นก็ตอนนี้สั้นๆก็อย่าหลุดโลเดิมที่เคยทำไว้แล้วกันนะประมาณนี้ครับบาท53นะได้สุดท้ายนะ AJA เนาะ AJA ครับ AJA นะครับ AJ DVD นะครับพระเอกตัวจริงใช่ไหมครับAJ DVD ก็อ๋อนี่ this reward ก็โอเคนะครับประมาณสัก50ตังค์นะครับไหลอยู่โซนบริเวณนี้โซนไซด์เวย์ที่เป็นแนวรับหลักประมาณสัก50ตังค์2สลึงนี่แหละอย่าหลุดโซนนี้นะครับเพื่อจะไปเล่นโซนถัดไปเนาะโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับ 4-5 ตัวในกลุ่มเมืองของเราถือว่าเป็นหุ้นที่โหดใช้ได้เลยผมเองก็มีนะครับในเนี้ยมีนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าตัวไหนมีอยู่เหมือนกันต้องมีบ้างของมันต้องมีจัดไปเราจะตกกระแสได้อย่างไรมันต้องมีบ้างนะโอเคอ่ะโอเคจันพัฒน์ครับวันนี้ก็เท่านี้ถือว่าได้ความรู้ดีมากเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับพบกันใหม่ในเทปหน้าครับผมสวัสดีครับ